มาทำไมอยู่ดีพี่สมุทรตัดสินใจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ครับคือพี่อ่ะเข้าร่วมคือเริ่มแรกเลยเนี่ยพี่ต้องบอกว่าที่จิตอาสาแหละนางงามอ่ะมันก็ไปช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าลงจนเต็มตัวตลอดแต่ว่าไอ้ที่โปรเจกต์เต็มตัวเนี่ยคือความเป็นเชฟของเราที่เราจะทำขนมและคิดค้นสูตรเราเลยมาเริ่มตรงนี้เพราะว่าเราเป็นเชฟเราเป็นนางงามไทยเราทำขนมไทยโด่งดังในประเทศไทยเราก็อยากที่จะให้คนต่างชาติได้รู้จักขนมไทยบ้างเราก็เลยคิดค้นสูตรให้เขาว่าโอเคท็อปเอกเราทำมามันมีแล้วแหละแต่พอถ้ามันจะต้องไปต่างประเทศแล้วมันต้องมีการผสมเนี่ยทางคุณหมอจะต้องเป็นคนบอกปริมาตรมาให้ว่าต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วมันถึงจะผสมได้มันไม่มันมีส่วนที่มันจะต้องผสมอันนี้คือลงแรงอย่างเดียวไม่ได้ลงเงินไปด้วยจริงๆแล้วการทำงานตรงนี้ไม่มันก็คือไม่ต้องลงทุนในความรู้ที่เรามีทั้งหมดคือการลงทุนของเราที่เราคิดโค้ดออกมาว่าเฮ้ยอันนี้เราทำนะเป็นแบบนี้แบบนี้สูตรเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราทำสูตรให้เราพิเศษยังไงเป็นสูตรเฉพาะโอเคทั่วไปมันอาจจะมีแต่เราก็ต้องมาทำความแตกต่างว่าเอ้ยของเราอันนี้จะใส่นี้เท่าไหร่นะนี้เท่าไหร่ใส่แป้งเท่าไหร่นั้นมันก็จะมีสูตรพิเศษขึ้นมาจริงๆทำไมถึงต้องผสมกัญชาเพราะทั้งที่ขนมไทยมันก็ขายได้อยู่เขาที่ต่างประเทศคือขนมของไทยของเราของพี่อยู่ที่นี่เขาขายได้อยู่แล้วแต่อันนี้เขาไปเปิดต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยกัญชาของเขาบูมอยู่แล้วซึ่งมันมีในช็อกโกแลตในเบเกอรี่อยู่แล้วเขาก็เลยอยากจะเปิดในต่างประเทศแค่นั้นเองแต่ของไทยของเราเนี่ยมันผสมไม่ได้อยู่แล้วที่พี่ทำมันไม่ได้ผสมอยู่แล้วมันทำไม่ได้แล้วมันขายได้โดยตัวมันเองเพียงแต่ว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศของต่างประเทศเนี่ยกัญชามันคือคนยอมรับมากค่ะแล้วคนชอบที่พออยู่ในขนมแล้วมันมีความดังได้เร็วขึ้นหรือเปล่าในต่างประเทศนะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเพราะว่าในฐานะนี้คือคนไทยก็ไม่ยอมรับกับตรงนี้ครับแต่ว่าเราก็เลือกตัดสินใจเพื่อร่วมโปรเจกต์ด้วยพี่ว่ามันอยู่ในมุมของต่างประเทศนะพี่ไม่ได้อยู่มุมของประเทศไทยนะหมายถึงประเทศไทยก็ยังเป็นพี่อยู่ก็ยังเป็นพี่ที่ทำขนมไทยปกติและขนมที่ต่างประเทศไม่สามารถมาขายที่เมืองไทยได้แล้วพี่ก็ไม่มีส่วนผสมของกัญชาได้ที่พี่จะทำในประเทศไทยเพราะว่ามันไม่ได้เสรีพี่หาซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่หาซื้อไม่ได้แล้วพี่ทำไปที่นู่นเนี่ยมันมีของที่นู่นซึ่งมันไม่ได้เก็บกับที่นู่นด้วยความที่เราเป็นคนทำขนมเราคิดว่าการที่ใส่กัญชาเข้ามาในขนมมันทำให้ขนมมันน่าดึงดูดน่ากินมากกว่าเดิมขนาดไหนครับมันเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่าสำหรับพี่นะสำหรับพี่อะพี่ว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนแต่มันจะมีคนเฉพาะกลุ่มกัญชาก็เหมือนกันที่พี่เห็นอยู่ก็เฉพาะกลุ่มที่ยอมรับพี่ว่าก็จะมีกลุ่มที่ยอมรับนั่นแหละที่สนใจที่มองแล้วก็เหมือนคนทานช็อกโกแลตที่มีกัญชาก็มันก็เป็นกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มก็ยังไม่รู้เลยว่าเวลาเราไปต่างประเทศยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแต่เขาเขียนนะว่าช็อกโกแลตนี่มีกัญชาเขาต้องเขียนนะเขาต้องเขียนเพราะมันต้องทำให้ถูกกฎหมายก็จะเขียนไว้เลยอันนี้มีส่วนผสมกัญชาเราก็จะใครชอบก็ทานใครไม่ชอบก็ไม่อย่างเรามีมุมมองต่อการใส่ขนมในกัญชาอย่างไรเพราะหลายคนจะมองว่ามันเป็นการมอมเมาผู้บริโภคหรือเปล่าคือถ้ามอมเมาหรือเปล่านั้นต้องไปศึกษาก่อนคนที่จะพูดต้องศึกษาก่อนว่ากัญชาที่มอมเมาเนี่ยอยู่ในปริมาณเท่าไหร่และกัญชาอะไรที่เรียกว่ามอมเมาในของเราเนี่ยเขาสกัดมาแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนเหมือนมันก็เหมือนสีผสมอาหารซึ่งมันมีอยู่แล้วต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามอมเมาไหมแม่ทุกอย่างถ้าเรามองว่ามอมเมาเป็นการมอมเมาน้ำตาลใส่เข้าไปก็ต้องมอมเมาพี่ว่ามันอยู่ที่คนต้องเข้าใจให้จริงๆว่าเฮ้ยอันนี้ใส่แล้วเป็นอะไรเหมือนเราใส่น้ำตาลบางคนก็จะบอกว่าน้ำตาลไม่ดีน้ำตาลไม่ดีใส่แล้วไปกินแล้วทำลายร่างกายแต่เราก็ยังต้องใส่แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราใส่ได้ปริมาณเท่าไหร่ที่จะลดความหวานลงมาเช่นเดียวกันตรงนั้นอย่างหลายคนอาจจะเข้าใจเป็นตามผิดก็คือตอนนี้เรามาร่วมองค์ความรู้คือเขาในประเทศไทยอ่ะวิจัยในส่วนของการแพทย์อย่างเดียวแต่พอเรามาเปิดตัวองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในอาหารเนี่ยครับกลัวคนจะเข้าใจเจตนาเราผิดไหมครับพี่นะสำหรับตัวพี่จริงๆพูดลึกๆนะพี่ไม่กลัวนะเพราะว่า
พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนทำขนมขายให้อาหารที่นี่พี่ให้สูตรที่จะไปทำที่อเมริกาแต่พี่ไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่ามันสูตรมาจากเราสูตรมันไปคือเราคนที่เหมือนเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราคิดค้นสูตรเราคิดค้นสูตรอยู่แล้วใช่ไหมขายสูตรให้เขาไปใช่ก็คือเราเป็นคนคิดค้นสูตรแต่พี่กลัวมันมีผลกระทบด้านลบกับเราไหมครับด้วยความที่เราเป็นคนคิดค้นสูตรและด้วยความที่เราเป็นคนทำขนมไทยในประเทศไทยกลัวคนจะมองติดลบไหมว่าเออพี่ให้เขาไปขายสูตรไปเพื่อผสมกัญชาซึ่งคนไทยบางส่วนที่ยังคิดว่ากัญชาคือยาเสพติดสารเสพติดถามว่าพี่รู้สึกไหมค่ะพี่เอาจากตอนนี้พี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะพี่เป็นคนไม่ได้ทำหมายถึงว่าพี่เนื้อขอถ้าถามความรู้สึกนะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่มั่นใจในสิ่งที่เราสะสมมาที่เราทำมาตลอดเวลาให้คนรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราไม่เคยทำอะไรที่แบบมอมเมาคนไม่เคยพูดอะไรโอเวอร์เกินจริงลูกค้าเราทั้งหมดที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเวลาถามอะไรจะตอบตามความจริงอย่างถามว่าเชฟหวานไหมขนมหวานก็ต้องหวานมันมีน้ำตาลมันมีแป้งเบาหวานกินได้ไหมกินได้แต่ต้องรู้ว่าปริมาณที่กินเหมือนที่พี่พูดว่าปริมาณที่ดูรู้อยู่แล้วว่าอยู่เป็นเบาหวานเท่าไหร่จะกินได้กี่ชิ้นต้องรู้ตัวเองเชฟตอบไม่ได้ว่าจะกินได้เท่าไหร่ต้องรู้ตัวเองว่าหวานร้อยหนึ่งกินได้ชิ้นหนึ่งต้องรู้ตัวเองเราก็จะบอกตามความจริงค่ะแล้วอย่างส่วนผสมที่เราทำให้เขาไปครับเรากะไหมครับว่ามันจะต้องใส่กัญชาเท่าไหร่ที่เราคาดการณ์อ๋อเขาอันนี้จะต้องเป็นที่หมอแก้มต่อชิ้นเขาจะมีปริมาณอยู่ว่าใช่ครับแต่ว่าเราเป็นเจ้าของสูตรเราก็ต้องมีปริมาณที่เป๊ะๆว่าเออถ้าทำแบบนี้มาอาหารขนมเราก็จะได้รสชาติตามที่เราใช่ใช่ใช่มันมีอยู่แล้วว่า1ชิ้นต้องใส่เท่าไหร่รสชาติไม่เปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่ผิดไม่เพราะมันเป็นแบบมันเหมือนสีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดมันไม่ใช่ใบกัญชามันไม่ใช่เหมือนใบกะเพราถ้าไม่อย่างผมถามว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผลยังไงกับร่างกายบ้างถ้าอันในขนมที่ใส่กัญชาแล้วเราได้เคยเทสตรงนี้ก่อนไหมครับพี่ตัวพี่เองพี่ยังทำไม่ได้เลยที่นี่เพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มันทำไม่ได้พี่ไม่มีวัตถุดิบที่จะทำถ้าจะทำพี่ต้องไปที่อเมริกาถ้าไปทำสูตรแสดงว่ายังไม่เคยทำยังหมายถึงว่าพี่ยังไม่ได้ทำขึ้นมาที่นี่เลยนะพี่ต้องไปทำที่อเมริกาพี่ไม่ได้ทำที่นี่นะต้องไปอเมริกาแล้วพี่จะต้องไปทำไหมใช่ก็อาจพี่อาจจะต้องไปครั้งแรกก็คือต้องไปเทสใช่แต่ตัวพี่ทำที่นี่ไม่ได้นะเพราะพี่ไม่มีส่วนผสมพี่ไม่มีส่วนผสมของมันจริงจริงเขาบอกอย่างที่หมอแก้มบอกว่ามันสามารถลดเบาหวานได้ความดันได้อันนี้คือความจริงหรือว่าพี่ไม่รู้ตรงนี้เพราะทางการแพทย์พี่พูดไม่ได้จริงอันนี้ต้องเข้าใจพี่นะทางการแพทย์พี่พูดไม่ได้ว่าเฮ้ยมันลดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นั้นพี่ไม่รู้เพราะพี่ทำขนมในปริมาตรของขนมของพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกเลยว่าความหวานของพี่เนี่ย 100% ของเราจะมี 80% ซึ่งเราวัดได้ว่ามันต้องมีเราบอกแค่ได้แค่นี้แต่ว่าจะลดความหวานได้ด้วยนี่พี่ตอบไม่ได้ทำไมกันตรงๆประเทศไทยจำเป็นไหมครับขนมหวานจะต้องมีกัญชาประเทศไทยจำเป็นไหมบางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้ทุกอะไรลูกค้าของพี่จำเป็นไหมครับไม่ของพี่เขาเชื่อตัวพี่อยู่แล้วเชื่อในแบรนด์เชื่อพี่ในแบรนด์พี่ในตัวพี่อยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าพี่ทำเนี่ยถ้าพี่คิดจะทำอะไรขึ้นมาพี่ก็เลือกทำสิ่งที่ดีแล้วเพราะอะไรบ้างเพราะชื่อเสียงที่พี่สะสมมาด้วยตัวเองที่ยืนยงมาถึงขนาดนี้มีชื่อเสียงรักษาไว้ดีพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่พี่จะต้องรักษาชื่อเสียงและทุกคนก็ยังรักและเชื่อถือเราอยู่ดังนั้นพี่เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่พี่คิดจะทำอะไรให้ลูกค้าจะเชื่อได้ว่าเราจะทำในสิ่งที่แสดงว่าพี่คิดว่าการที่จะเอากัญชามาผสมขนมหวานในเมืองไทยมันจะทำให้วงการขนมหวานพัฒนามากไปกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับพี่ยังบอกไม่ได้เลยตอนนี้พี่บอกไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้ลองครับพี่ไม่ได้ลองพี่บอกอะไรไม่ได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้จะดีขึ้นพี่บอกไม่ได้เพราะพี่ยังไม่ได้ลองทำอะไรที่นี่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีเสรีขึ้นมาแล้วต้องทำแล้วพี่ต้องวิจัยแล้วพี่ต้องทดลองอันนั้นจะพูดได้อันนั้นมาคุยกันอีกทีแล้วอย่างในฐานะพี่เป็นเชฟพี่เคยได้ชิมเบาวนี่กัญชาพี่กัญชายังไม่เคยเชียร์เลยประเทศไทยมันไม่มีไงมันถึงไม่เคยไปเลยไม่เคยได้ทานอย่างนี้น่าจะลองได้ชิมแต่ว่าอย่างนี้คุกกี้เนี่ยเหล้าต่างๆนี่ใส่อยู่แล้วนะเข้าใจครับอย่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมแต่กัญชาพี่ก็ไม่ได้ลองที่เนี่ยไม่มีอยู่แล้วที่หนังประเทศก็ไม่ได้ลองอย่างคนจะชอบแซวว่า
เดี๋ยวถ้าใส่กัญชาไปเดี๋ยวยิ้มกันทั้งวันเลยมันคงเป็นทำให้เราผ่อนคลายมั้งพี่ไม่รู้นะมันต้องไปศึกษาข้อมูลว่ากัญชาเนี่ยช่วยอะไรแล้วก็ช่วยอะไรผ่อนคลายที่เขาบอกว่ายิ้มมันคือผ่อนคลายหรือเปล่าก็เลยอารมณ์ดีคิดว่านะคิดว่านะแต่แค่กินขนมหวานแล้วอารมณ์ดีมันก็อยู่ที่ใจป่ะเหมือนกูไม่ได้อารมณ์เสียดิจะกินขนมเลยไอ้เรื่องตรงนี้พี่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมันเปิดเป็นเสรีแล้วเราต้องทำอันนั้นเป็นการวิจัยแล้วเรามาคุยกันอันนั้นพี่จะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าสมควรไหมไม่สมควรใส่แล้วเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์อันนั้นค่อยว่ากันในเมื่อประเทศไทยแต่เหมือนที่เราชื่อเสียงมาเสียงเสียงเสียงใช่ไหมเพราะว่าแต่เมืองไทยคืออดใจยิ่งนึงก็ต้องรอดูว่าเขาจะเสรีไม่เสรีแต่ณวันนี้เราเหมือนเปิดก่อนมาเอาชื่อเสียงที่เราสะสมมา20 ปีมาเสียงไม่นะพี่ไม่มองถึงขนาดนั้นแต่ทุกคนมองว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะเอาในมุมนักข่าวว่าเป็นแบบนั้นแต่มุมพี่ไม่ได้มองว่าเพราะว่าหนึ่งที่เราทำมันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยมันไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมันก็เป็นสูตรที่เราให้เขาปรับทำให้แล้วเขาก็ไปทำกันเองจัดการเองซึ่งมันก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศถ้าเมื่อไหร่ที่มาอยู่เมืองไทยแล้วการันตีโดยว่าเชฟส้มทำอันนี้เป็นสูตรที่เชฟส้มผสมนั้นอีกเรื่องหนึ่งพี่ว่าอย่างขนมอย่างทำไมถึงต้องเป็นขนมไทยเพราะว่าขนมไทยเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานกลัวจะเกิดการต่อต้านนะครับเพราะว่าขนมไทยที่อยู่ในรั้วในวังด้วยแล้วไปแตะต้องกับยาเสพติดที่ว่าเป็นกัญชาเนี่ยครับหลายคนอาจจะไม่โอเคกับสิ่งนี้อันนี้เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้อันนี้เราพูดกลางๆนะเพราะว่ามันก็ต้องมีคนคิดอ่ะคนคิดก็ต้องคิดคนไม่คิดก็ไม่คิดมันก็แล้วแต่ที่บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยกลัวจะแปดเพื่อนคนที่คิดบอกว่ามันจะแปดเพื่อนเขาก็คิดถ้าคนไม่คิดเขาก็ไม่คิดอันนี้พี่ก็มองกลางๆนะว่าก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าความคิดคนน่ะส่วนตัวพี่ส้มตอนนี้ก็คือถ้าเกิดมันจะเกิดเอฟเฟกต์กับตัวเราเนี่ยแล้วคือก็พร้อมยอมรับกับมันใช่ไหมครับคือถ้าคนไม่เปิดถ้าคนไม่เปิดใจถ้าเปิดไม่เปิดใจรับพร้อมจะยอมรับในด้านไหนในด้านที่เกี่ยวกับจะกระทบชื่อเสียงของเราที่เราเป็นคนสรรสร้างขนมมา20 กว่าปีจะรู้สึกว่าเอาขนมไทยไปตลาดโดยที่รู้สึกว่ามองข้ามคนเป็นไทยทำไมไม่เปิดที่ไทยเราตัดเรื่องกัญชาถ้าทำไมไม่เปิดที่ไทยหมายถึงไม่เอากัญชาผสมที่ไทยอ่ะใช่ครับทำไมไม่รออีกนิดนึงเพราะว่ากฎหมายอาจจะผ่านที่ไทยทำที่ไทยก็ได้หมายถึงก็ต้องไปทำที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าราชการจริงๆแล้วต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้หมอแก้มบอกว่าเขาก็ต่อสู้ในประเทศไทยแล้วเขาก็ทำที่หลักประเทศอยู่แล้วพี่มองว่าถ้ามันเปิดกว้างที่ต่างประเทศแล้วมันอาจจะกระตุ้นให้ประเทศไทยได้เร็วขึ้นอย่างนั้นมากกว่าพี่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยทำไมไม่รอแต่เราว่าเราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่แบบกระตุ้นให้มันแบบเห็นประโยชน์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะว่าส่วนตัวมันคือประเทศชาติเนี่ยแล้วคนมาถึงเนี่ยสมมติต่างชาติมาประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ที่จะมากินแต่ว่าขนมไทยแต่ว่ามันได้เรื่องท่องเที่ยวเรื่องต่างๆที่เป็นการไปเปิดตลาดแล้วมันมาอีกคนมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องมากินมันอย่างเดียวแต่ว่าเฮ้ยมาถึงว่าเฮ้ยสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยนี่ก็ดีเฮ้ยไปนี่มันเป็นผลของประเทศมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแล้วก็ต้องมานี่เพื่อมีนี่ไม่ใช่มันเป็นภาพใหญ่ของประเทศว่าถ้าคนเข้ามามันไม่ได้ว่าต้องมาเจาะจงว่าจะกินขนมแต่ได้ท่องเที่ยวได้โรงแรมได้อะไรก็คือเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ถ้าเรารอพี่ไม่รู้นะพี่ยังไม่รู้เรื่องนั้นแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าไปที่นู่นแล้วมันมีอะไรกระเพื่อมขึ้นมานิดนึงก็อาจจะตื่นตัวขึ้นมาแล้วเหมือนที่หมอแก้มบอกว่าพี่เห็นว่าเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายพอเขาเป็นคนไทยอ่ะพอเขาเป็นคนไทยเราก็เลยสนใจแต่ถ้าเป็นต่างชาติแล้วเข้ามาเราอาจจะยังไม่ได้สนใจแต่เขาเป็นคนไทยเอ๊ะทำไมเขาพูดรูปๆนั้นก็เหมือนดังกระเพื่อมก็เหมือนกันเหมือนว่าขนมจากนู้นมาเฮ้ยของไทยทำไมมาพี่บอกว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวชื่อเสียงเสียไหมเขาอยู่ที่เขียงเนี่ยอยู่ที่พี่ส้มตอบที่ตอบดีไหมล่ะที่จะบินเลยไหมล่ะครับยังอันนี้จะเห็นผลเป็นรูปร่างเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวต้องรอของแม่ผมเขาสักนิดหนึ่งว่าเพราะเขาต้องจัดการเรื่องอบรมมาให้เรียบร้อยเพราะที่อย่างที่เขาบอกเมื่อสักครู่แหละเดี๋ยวเขามีอบรมมีอะไรทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาส่งกันอีกทีอันนี้เป็นโครงการที่เขาคิดไว้เองนานแล้วนะก่อนที่จะมาคุยกับพี่เขาคิดกับเขาไว้แล้วว่าเอ้ยเขาแบบนี้แล้วพอบวกกันมาเจอพี่แล้วก็เลยมาคุยกัน